ปิดผ่านรายการสปีดพาร์ทเป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์และราคาของอะไหล่ชิ้นต่างๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆในตัวรถรวมถึงอาการหากเกิดความเสียหายเกี่ยวกับอะไหล่การดูแลรักษาและราคาอะไหล่รถเพื่อไม่ให้ท่านตกเป็นเหยื่อของช่างที่ขาดจรรยาบรรณโดยมี3กูรูด้านรถยนต์คอยให้ความรู้และให้คำแนะนำท่านผู้ชมนั่นก็คือคุณโบ๊ทวิบูลย์นันท์ดารานักแสดงพิธีกรรายการรถยนต์ในช่อง Speed Channel คุณบ๊อบวิบูลย์นันท์พิธีกรรายการ Speed Talk ผู้คลั่งไคล้และหลงใหลการแต่งรถยนต์และคุณอ้ำซีแอลเจ้าของบริษัทซีแอลอะไหล่ยนต์ผู้คลั่งวอดอยู่ในวงการอะไหล่รถยนต์มามากกว่า10ปีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอสวิบูลย์นันท์ครับสวัสดีครับผมบอมวิบูลย์นันท์ครับสวัสดีครับผมอ้ำซีแอลอะไหล่ยนต์ครับและนี่คือรายการสปีดพาร์ทนะครับคุณผู้ชมครับทุกวันเสาร์เวลา19นาฬิกา10นาทีถึง19นาฬิกา40นาทีกับทาง Speed Channel Solution 691ครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวของฝาสูบกันในเรื่องของสปีดพาร์ทนะครับก็คือฝาสูบกับปลั๊กเกนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องฝาสูบไม่ว่าจะเป็นโกงหรือฝาสูบมีปัญหาน้ำรั่วแตกแล้วว้าวเวอร์มีปัญหาก็สามารถมาซื้อได้ที่ CL อะไหล่ยนต์นะฮะรวมถึงชุดประเกนด้วยครับของฝาสูบเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักว่าฝาสูบมีหน้าที่อะไรทำงานยังไงแล้วมันเสียได้ยังไงพักชมภาษาสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาครับแต่ที่มันแตกก็เพราะหนึ่งก็คือน้ำแห้งน้ำแห้งเกิดความร้อนสูงความร้อนสูงและตรงบริเวณที่เขาชี้ตรงนั้นในหลุมนั่นแหละก็เรียกช่วงบนของห้องเผาไหม้ตรงนี้รับความร้อนไม่มีรูก็คือรูวาล์วนั่นเองอันนี้ของเครื่องดีเซลของเบนซินจะเห็นชัดเจนฝาสูบดีเซลมันจะชอบแตกตรงนี้ครับแตกตรงนี้กับแตกตรงนี้แตกเล้าลงมาจะมีเล้ามีอะไรถ้าคุณเปิดฝาเก่ามาเนี่ยเวลาปึ๊บน้ำเติมแล้วหายเติมแล้วหายก็คือฝาแตกครับ Speed Part